You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับรวมถึงประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่กำลังมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับกับโลกเราในปัจจุบันนะครับแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยผมจะขอย้อนกลับไปถึงเรื่องราวนะครับของแอป Messenger ชื่อดังในยุคปี90นะครับนั่นก็คือ MSN Messenger นั่นเองนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในปี1999นะครับแล้วก็ในภายหลังเนี่ยได้ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็น Windows Live Messenger นะครับซึ่งอดีตยักษ์ใหญ่แห่งบริการส่งข้อความเนี่ยถูกปิดฉากบริการไปในวันที่31ตุลาคมปี2014นะครับแต่ว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแพลตฟอร์มอย่าง MSN Messengerที่ตอนนั้นเนี่ยถือว่ามีผู้ใช้งานทั่วโลกนะครับกว่าหลายร้อยล้านคนแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องล่มสลายลงไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับ MSN Messenger เองเนี่ยได้แข่งขันกับยักษ์ใหญ่ด้านการส่งข้อความอื่นๆในยุคบุกเบิดซึ่งได้แก่ ICQ AOL แล้วก็ Yahoo นะครับซึ่งในช่วงปี1990เนี่ยเป็นบริการแรกนะครับที่ให้มีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับในการใช้บริการMessenger Service เหล่านี้นะครับในช่วงกลางทศวรรษที่1990และในช่วงกลางของการเปิดตัว Windows 95เนี่ย Microsoft เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ครั้งแรกนั่นก็คือกระแสความนิยมของอินเทอร์เน็ตในบ้านนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft เนี่ยกำลังจะปล่อยระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Windows 95นะครับแล้วก็ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยบิลเกตได้ส่งบันทึกให้ทีมผู้บริหารของเขาซึ่งกลายเป็นเอกสารที่มีความหมายมากๆนะครับสำหรับสถานการณ์ของ Microsoft ในยุคนั้นเอกสารดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่า The Tidal Wave นะครับที่กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตสำหรับบริษัทในยุคต่อไปใจความสำคัญของเอกสารก็คือบิลเกตเนี่ยให้ความสำคัญสูงสุดกับอินเทอร์เน็ตนะครับในบันทึกนี้เกตต้องการทำให้ชัดเจนว่าการให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจของ Microsoft นะครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับทุกๆส่วนของผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ IBM ได้เปิดตัว PC เครื่องแรกนะครับในปี1981มันสำคัญยิ่งกว่าการมาถึงของส่วนต่อประสานกราฟิกผู้ใช้หรือ GUI นะครับที่ตอนนั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเกตเนี่ยได้ตกใจกับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อธุรกิจของเขานะครับเขาพิจารณาว่า Microsoft เนี่ยยังไม่พร้อมนะครับสำหรับการมาถึงของอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์หลักของ Microsoft ในยุคนั้นนั่นก็คือ Internet Explorer นะครับรวมถึง MSN นะครับที่ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถผลักดันมันออกมาได้พร้อมกับ Windows 95ในวันเปิดตัวได้แบบเฉียดฉิวเลยนะครับต้องบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตได้ถูกลดขนาดนะครับให้เหมาะกับสิ่งที่บริษัทอย่าง AOL หรือ Microsoft ที่มี MSN เสนอบนพอร์ทัลของพวกเขานะครับการรวม MSN ใน Windows 95เนี่ยเป็นการกระทำที่นำปัญหาทางกฎหมายมาสู่ Microsoft เนื่องจากคู่แข่งเนี่ยได้กล่าวหาว่าเขาเนี่ยกำลังผูกขาดตลาดในทางที่ผิดนะครับโดยทาง AOL หรืออเมริกันออนไลน์เนี่ยเป็นรายแรกนะครับที่ทำการเปิดตัว AIM นะครับในปี1997ซึ่งเป็นบริการ Messaging Service เช่นเดียวกันซึ่งทันทีที่ผู้ใช้เริ่มเข้ามาใช้บริการนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่จะหลบหนีจากการถูกเฝ้าดูโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของพวกเขานั่นเองนะครับเนื่องจากความนิยมของคู่แข่ง Microsoft จึงได้เปิดตัว Client การส่งข้อความของตัวเองในปี1999นะครับ MSN Messenger เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริการรายแรกนะครับที่มีรายชื่อผู้ติดต่อแล้วก็บริการส่งข้อความผ่านออนไลน์โดยตั้งแต่ต้นเนี่ย MSN Messenger เนี่ยต้องการเสนอความเป็นไปได้ในการแชทกับผู้ใช้บริการส่งข้อความอื่นๆนะครับเช่นบริการอย่าง AIM หรือว่าของ Yahoo เองก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปิดตัวพวกเขาก็ได้ทำให้มันสามารถเข้ากันได้กับเครือข่ายของ AIM นะครับซึ่งทำให้ AOL เนี่ยไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงเป็นที่มาของการเริ่มเปิดสงครามระหว่างบริการทั้งสองนั่นเองนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่ Microsoft เปิดใช้งานการสื่อสารนี้นะครับท
ทาง AIM เนี่ยก็จะทำการแก้รหัสเพื่อยืนยันว่าลูกค้าเนี่ยสื่อสารกับลูกค้าของ AIM เท่านั้นนะครับและบล็อกบริการจากทางฝั่งของ MSN Messenger ซึ่งในที่สุดเนี่ย Microsoft ได้ละทิ้งในความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ AIM ไปในที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกคนที่เป็นวัยรุ่นในช่วงยุคทองของ MSN Messenger เนี่ยจะจดจำความสำคัญของโปรแกรมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับทันทีที่คุณกลับถึงบ้านเนี่ยคุณจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดโปรแกรมแชทกับเพื่อนที่อยู่โรงเรียนนะครับด้วย MSN Messenger นะครับแทนที่จะใช้การโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานซึ่ง MSN Messenger เนี่ยให้ความเป็นส่วนตัวที่มากกว่านั่นเองโดย MSN Messenger เนี่ยได้เริ่มที่จะให้รวมฟังก์ชันการใช้งานซึ่งเป็นพื้นฐานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยมีแถบสถานะที่เขาเนี่ยสามารถแสดงข้อความส่วนตัวได้นะครับมันเป็นต้นแบบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ Facebook เนี่ยประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นอกจากนี้นะครับปุ่มสถานะยังได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งคุณเนี่ยสามารถบอกผู้ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็วว่าคุณว่างไม่ว่างหรือว่าออฟไลน์อยู่นะครับหรือการตั้งค่าให้มองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับดังนั้นจะไม่มีใครมารบกวนคุณได้ผ่าน MSN Messenger นั่นเองนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากจนมีการสร้างเว็บไซต์ที่อนุญาตให้รู้สถานะของผู้ใช้แต่ละรายหากมีอีเมลของพวกเขานะครับหรือแม้รู้กระทั่งว่ามีเพื่อนคนใดเนี่ยบล็อกคุณอยู่หรือไม่นะครับโดยเมื่อถึงสิ้นปี2005 MSN Messenger เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Windows Live Messenger การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการรับส่งข้อความโดยเฉพาะตลาดนอกสหรัฐที่ AIM เนี่ยยังคงเป็นผู้นำและจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขยายบริการนี้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับจนทำให้บริษัท Tencent เนี่ยตัดสินใจที่จะสร้างบริการส่งข้อความ QQ ของตัวเองออกมานะครับบริการส่งข้อความมีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับเพื่อรักษาการพัฒนาของบริการให้ดียิ่งขึ้นจึงมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆนะครับในการบำรุงรักษาแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองนะครับและนั่นคือในยุคที่บริการส่งข้อความเป็นเพียงแค่ตัวช่วยให้สมาชิกของบริการอินเทอร์เน็ตภายในพอร์ทัลของพวกเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้มองถึง business model แบบอื่นๆเหมือนอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันอย่างตัวอย่างชัดเจนก็คือ LINE เราจะเห็นได้จากการเริ่มต้นด้วยบริการ messaging service รวมถึงบริการในการส่งข้อความต่างๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็สามารถปรับ business model ให้สามารถหารายได้จากบริการ messaging service เหล่านี้ได้ในภายหลังนะครับหลังจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก้าวสู่เดือนมิถุนายนปี2009 MSN Messenger เนี่ยก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดมีผู้ใช้งานถึง330ล้านคนต่อเดือนนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อเรากำลังเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยกำลังเข้ามากลืนกินเครือข่ายการส่งข้อความเช่น Windows Live Messenger นั่นเองนะครับซึ่งจากเครือข่ายผู้ติดต่อกับความสามารถในการส่งภาพถ่ายและข้อความแน่นอนว่า Facebook เนี่ยไม่ใช่เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กแรกที่ทำการเปิดตัวออกมาแต่ว่าเป็นบริการแรกที่ทำได้ดีและเข้าใจถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างแท้จริงเมื่อเครือข่ายโซเชียลของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยคลายข้อจำกัดลงนะครับจากเดิมที่โฟกัสแค่กลุ่มผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยเท่านั้นหลังจากการเปิดให้ใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้อื่นแบบอิสระมากขึ้นก็ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะหนีออกจาก MSN Messenger นะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แท้จริงอย่าง Facebook แต่สิ่งที่ทำให้ Windows Live Messengerเนี่ยต้องจบชะตากรรมไปคือการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนแม้ว่า Microsoft เนี่ยจะไม่พลาดในคลื่นลูกใหม่นี้แต่อย่างใดนะครับและพยายามผลักดัน Windows Live Messenger ไปในทุกๆแพลตฟอร์มในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น BlackBerry Xbox 360นะครับ iOS Java ME หรือว่า Symbian S60 เองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องเล่น MP3 ของ Microsoft อย่าง Zune HD นะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรกับบริการของพวกเขามากนักนะครับคู่แข่งอย่าง BlackBerry Messenger เนี่ยกลายเป็นผู้บุกเบิกในการส่งข้อความมือถือแต่มันเป็นเช่นนั้นได้เพียงไม่นานจนกระทั่งการปรากฏตัวขึ้นของ iPhone ในเดือนมกราคมปี2007การเปิดตัว App Store เนี่ยในปี2008และความนิยมของ Android จากปี2010ทำให้ Windows Live Messenger เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักมากๆนะครับการล่มสลายของ Messenger เนี่ยสามารถตีความได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังในตลาด PC นั่นเองนะครับ
เมื่อสถานการณ์ตลาด PC ในขณะนั้นเนี่ยยอดขายกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการล่มสลายของ Windows Live Messenger เนี่ยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะครับที่กำลังบ่งชี้ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยกำลังจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อแทนที่การส่งข้อความแบบเดิมๆผ่าน PC นั่นเองนะครับต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยถือเป็นการปฏิวัติชนิดหนึ่งมีบริษัทใหม่ๆที่เริ่มสร้างบริการส่งข้อความบนแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น WhatsApp Telegram Facebook Messenger นะครับ LINE WeChat และดูเหมือนว่าพวกเขาก็เข้าใจ ecosystemในสมาร์ทโฟนได้ดีกว่าที่ Microsoft สามารถเข้าใจได้ในยุคนั้นนะครับซึ่งมันทำให้ Messenger เนี่ยไม่สามารถกู้คืนสถานการณ์ที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องของยุค Post PC ได้ในท้ายที่สุดในช่วงปลายปี2012เนี่ย Microsoft ประกาศรวมบริการ Windows Live Messenger กับ Skype นะครับแล้วก็ในช่วงสิ้นปี2013เนี่ยถือเป็นการสิ้นสุดอดีตที่ยิ่งใหญ่ของ Windows Live Messenger ไปในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของ MSN Messenger เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับของการไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อธุรกิจถูก disrupt ซึ่งในยุคนั้นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากยุค PC ไปยังยุคของสมาร์ทโฟนที่ดูเหมือนว่า Microsoft นั้นจะปรับตัวช้าเกินไปทั้งที่บริการอย่าง Windows Live Messenger เนี่ยมีผู้ใช้งานสูงสุดถึงกว่า300ล้านคนในยุคที่พีคๆนะครับซึ่งตัวอย่างดังกล่าวเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์แค่ไหนมีเงินมากมายขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ในยุค disruption เนี่ยการเคลื่อนตัวที่ช้านะครับอาจส่งผลให้ธุรกิจถึงคลาวล่มสลายได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเลยทีเดียวนะครับเหมือนอย่างที่เราได้เห็นบทเรียนจาก MSN Messenger นั่นเองนะครับผมสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัติของนักธุรกิจนักเทคโนโลยีรวมถึงประวัติทางธุรกิจที่น่าสนใจที่เป็น Case Study นะครับสามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast นะครับตอนนี้อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ